ตอนนี้ถ้าพูดถึงพอดแคสต์แล้วภาพลักษณ์มันคือแบบเฮ้ยเราฟังเพื่อเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเว้ยพอดแคสต์มันดูจริงจังมากเลยมันก็ดีในเวมันแต่บางทีเราอยากจะหนีความจริงจังระหว่างวันแบบไปฟังอะไรปัญญาอ่อนจริงต้องโง่เง่าบ้างเราก็เปลี่ยนจาก DNA ของแซลมอนที่เป็นตัวหนังสือที่ก็มีสาระแหละแต่ก็มีสาระแบบไม่ได้เท่มากก็มีความชั่วๆนิดนึงแต่บอททอมไลน์แล้วก็ได้สาระอะไรบางอย่างคือเรารู้สึกว่าพอดแคสต์มันเป็นได้มากกว่านั้นพอดแคสต์ is entertainment นะครับ Salmon Podcast มันสดอร่อยมีความมันมีความสดและมีความอร่อยเราว่ามันคือเนื้อแซลมอนมันมีความมันแล้วว่ามันเพลินมันกินได้เรื่อยๆสดเราว่าสดก็เป็น DNA อย่างหนึ่งของการทำหนังสือแซลมอนหรือทำคอนเทนต์แบบแซลมอนอยู่แล้วคือเป็นมุมที่คนอาจจะไม่เคยพูดถึงอย่างจริงจังมาก่อนหรือเป็นเรื่องที่เนิร์ดแบบที่เราสองคนก็ชอบอร่อยก็ตรงตัวเลยครับฟังสนุกฟังเพลินฟังอร่อยอยากให้คนที่แบบสนใจในพอดแคสต์หรืออยากจะรู้ว่าพอดแคสต์มันมีรสชาติอื่นๆอะไรได้อีกได้มาฟังแซลมอนพอดแคสต์ของเราถ้าใครที่ฟังพอดแคสต์อยู่แล้วนะครับที่ไหนที่คุณฟังพอดแคสต์อยู่เราจะอยู่ที่นั่นครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือว่าYouTube SoundCloud Podbean มีหมดเฮ้ยแล้วมีเพจนี่นะใช่ต้องมี Facebook Page ด้วยครับ Salmon Podcast ก็ไปกดไลค์กดติดตามกันได้